อนงอ่ะน่าสงสารฉันกับแกเราก็เป็นพี่คนโตไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อแล้วล่ะแค่เกิดมากำพร้าแล้วก็อาภัพฉันก็แค่อยากให้อนงได้รับความรักดีๆสักทียินดีที่รู้จักนะครับน้องนงสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออไปนั่งก่อนนั่งก่อนไปนั่งก่อนกันไปใหญ่แล้วอนงก็สงสัยอยู่ค่ะว่าพี่ไปควานหาผู้ชายกลางๆน้ำจากไหนแค่เห็นเขาแกล้งพี่ประสิทธิ์อนงก็รับไม่ได้แล้วค่ะถ้าพี่จริงใจกับอนงพี่จะไม่ยัดเยียดผู้ชายแบบนี้ให้อนงนะคะพี่ต้องปกป้องอนงจากนักเลงแบบนี้ตั้งหากอนงไม่ได้สนใจหรอกค่ะถ้าชาตินี้อนงหาผู้ชายที่ดีไม่ได้แต่อนงจะเสียใจมากกว่าค่ะถ้าแม้แต่พี่ชายแท้ๆยังรักอนงไม่ลงที่นี่ใหญ่โตดีนะคอยเจ้าน้องๆของฉันถึงไม่อยากส่งต่อกิจการให้เป็นมรดกอนงไงกลัวอนงไม่มีปัญญารักษากิจการที่พ่อแม่สร้างมาถ้าได้สามีไม่เอาไหนทุกคนรู้ว่าอนงกำลังต่อต้านการดูตัวก็เลยไม่มีการนัดดูตัวจริงจังแต่ฉันสงสัยว่าจะมีใครส่งนายคนนั้นมาทำทีมาเจรจาธุรกิจบังหน้าอนงพยายามพิสูจน์ว่าเลี้ยงตัวเองได้เลยสนุกกับการเข้ามาทำการค้าให้จำลองกับแสวงมันอาจจะส่งคนของตัวเองมาตีสนิทด้วยเรื่องนี้พี่จำลองมาทำอะไรที่นี่คะคือคงเป็นเพราะว่าคุณคชาชินวรเป็นกัมปโดให้กับธนาคารของคุณใช่ไหมหมายความว่าคุณคชารู้จักพี่จำลองมาก่อนเหรอคะพี่อย่าบอกนะว่าพี่จำลองเป็นคนที่ชักศึกเข้าบ้านอะคนคนนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินนะแต่เขาหวังจะจับอนงเลยต่างหากตัวคุณอาจจะแค่เสียรู้แต่คุณทำให้น้องสาวของคุณเสียความรู้สึกมากๆนะพี่จำลองก็อีกคนนะคะหาคู่ให้อนงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นน่ะก็พี่เห็นเขากว้างขวางหาเงินฝากมาให้ธนาคารเราไม่ขาดนั่นเป็นเงินที่ไปปลอกล่อผู้หญิงคนอื่นมาทั้งนั้นค่ะถ้าพี่ยังมองคนไม่ออกพี่ไม่ต้องทำตัวเป็นพ่อสื่อให้อนงนะคะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะขอร้องเลยนะอย่าบอกพี่พงษ์ได้ไหมจนป่านนี้พี่จำลองก็ยังเห็นแก่ตัวห่วงแต่ตัวเองนี่ขนาดคุณพระเขาเป็นคนนอกเขายังปกป้องอนงมากกว่าอีกนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันอนงก็จะมองพี่เป็นคนแปลกหน้าค่ะนี่เก็บของจะไปไหนผมจะกลับใต้อยู่ที่นี่นานกันไปแล้วก็ไหนบอกว่าจะหาทางย้ายมาที่ผมมาที่นี่เพราะคุณฝ่ายติดต่อมาหาผมติดต่อมาอนุก็เปลี่ยนใจที่จริงแล้วคุณตั้งใจให้ผมมาพบอนงสรุปแล้วคุณยังทำใจเปิดเผยเรื่องของเราไม่ได้จะให้เปิดเผยเรื่องเรามันไม่ง่ายไม่ว่าคุณจะเรียกผมมาด้วยเจตนาอะไรผมจะไม่วันหลอกใช้นงเด็ดขาดผมอยากเห็นเขาสมหวังผมไม่อยากเห็นเขาถูกหลอกซ้ำๆแบบผมฉันรู้ว่านายประพัฒน์คนนี้เป็นรุ่นน้องที่แกสนิทสมัยมหาวิทยาลัยแกรู้อยู่แล้วว่าชายบนเรือนั่นคือนายประพัฒน์เพราะแกเคยสนิทกันมาพอนายประพัฒน์รู้ว่าอนงเป็นน้องสาวแกเขาเลยเข้าไปเทคแคร์ดูแลตลอดการเดินทางที่แกยังโสดยังไม่แต่งงานฉันว่าคงเป็นเพราะว่าแกมีความรักที่บอกใครไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าแกไม่ได้คิดจะยัดเยียดคนของตัวเองให้กับอนงเพียงแค่เพราะอยากกำจัดพวกฉันออกไปให้พ้นทางคนที่ไม่เหมาะกับอนงไม่ใช่ชัดแต่เป็นพี่ชายอย่างแกมากกว่าแกไม่เปิดเผยตัวเองและจะมาทำเป็นยกเขาขึ้นมาเป็นน้องเขยเพื่อบังหน้าอนงดีเกินกว่าที่จะใช้ผู้ชายร่วมกับใครโดยเฉพาะพี่ชายของตัวเอง